หมอดูทักแรง7ดาราโดนทักดวงอาภัพเรื่องคู่รักใครมักไม่สมหวังถึงแม้ว่าจะถูกหมอดูชื่อดังทักท้วงเรื่องความรักดวงอาภัพคู่แต่เหล่าดาราคนบันเทิงเขาคิดกันยังไงมาฟังความรู้สึกของเหล่าคนดังที่ถูกทักว่าดวงอาภัพคู่เขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างไปฟังกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักแสดงสาวเมพิชชนาธที่ครั้งหนึ่งก็เคยโดนหมอดูทักว่าดวงอาภัพคู่ความรักจะพังไม่เป็นท่าต้องมีอันเลิกกับแฟนซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวว่าไม่ซีเรียสเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งฟังหูไว้หูไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่แต่อย่างใดเพราะหมอดูบางรายก็ไม่ได้ทำนายเหมือนกันทุกคนต่อกันที่นางเอกสาวกรีนอัศดาพรที่ถึงแม้เจ้าตัวนั้นกำลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกหนุ่มท่านว่าสุริยจักรแต่ก็เคยโดนทักว่าคนที่จมูกมีกระดูกปูดแบบกรีนจะอาภัพรักมีดวงอาภัพคู่แต่ถ้าจะให้ไปเสริมเติมแต่งอะไรเพื่อแก้ดวงตนก็เลือกไม่ทำเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเรื่องแบบนี้อยู่กับตัวเราและคนที่เราได้เจอนั่นเองถัดมาที่นักร้องและนักแสดงสาวนิโคเทริโอหากย้อนกลับไปฟังคำทำนายของหมอดูชื่อดังที่เคยทักดวงของสาวนิโคไว้พร้อมฟันธงแบบแมนๆว่าดวงอาภัพรักแต่งงานแล้วต้องเลิกล่ะมีคู่จะทุกข์ตลอดชีวิตซึ่งเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่าถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จด้านความรักแต่ก็ยังเชื่อในพลังแห่งความรักมีลูกและมีคนที่คอยให้กำลังใจเสมอมาข้ามมาที่พระเอกหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์เมื่อครั้งที่หนุ่มอาร์ตนั้นทำสัญญกรรมตา2ชั้นมาซึ่งก็มีหมอดูชื่อดังท้วงเจ้าตัวหากสัญญกรรมดวงตาจะมีเกณฑ์อาภัพรักงานนี้หนุ่มอาร์ตบอกว่าที่ทำเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการแสดงละครหากทำตาแล้วจะอาภัพในเรื่องของความรักนั้นถ้าต้องอาภัพรักแล้วมีงานลุม31วันเลยก็ยอมได้มาที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มบี้สุกฤตที่เคยถูกจับตามองเรื่องความรักที่โสดมานานน้ำซ้ำหมอดูยังทักว่าดวงหนุ่มบี้เป็นดวงอาภัพรักรักใครก็จะไม่สมหวังแต่เจ้าตัวก็ไม่แคร์แถมยังเคยบอกถึงความรู้สึกเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องหมอดูอยู่แล้วส่วนเรื่องที่บอกว่าตนอาภัพรักเจ้าตัวบอกว่าเชื่อว่าตนเองนั้นลิขิตมากกว่าด้านนักแสดงมากฝีมืออย่างสาวน้ำฝนพัชรินทร์ภรรยาของหนุ่มอาร์ตพิพัฒน์ก็ไม่ไหวโดนหมอดูทำนายว่าดวงอาภัพรักซึ่งเจ้าตัวบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขไม่คิดแก้เคสอะไรซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกว่าเชื่อว่าไม่ค่อยสมหวังในรักเท่าไหร่แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเลยดวงอาภัพรักไปแล้วนั่นเองปิดท้ายกันที่นักร้องดังแห่งยุค90ดังพันก่อนครั้งหนึ่งได้มีหมอดูชื่อดังออกมาทำนายดวงของหนุ่มดังไว้ว่าเจ้าตัวมีดวงอภัพรักยากที่จะลงเอยกับใครได้เป็นความรักที่ต้องซ่อนเปิดเผยก็ไม่ได้ด้านหนุ่มดังก็เผยถึงความรู้สึกว่าตนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่หวานเวลามีรักแม้จะยังไม่สามารถลงเอยกับใครได้ในตอนนี้หนุ่มดังยังเชื่อว่าอาจจะมีวันนั้นได้เหมือนกันไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ